ข่าวเดียรีบมาหาเริงเลยเหรอคะนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอพูดมาในรายการทำไมนี่บอกใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับพิมพ์อย่ายุ่งกับพิมพ์แล้วทำทำไมทำทำไมเริงทำทำไมเริงทำได้ทุกอย่างถ้าพี่เริงยังไม่หย่ามากกว่านี้เริงก็ทำได้พี่ไม่หย่ายังไงก็ไม่หย่าฟังไว้เลยนะเอาสิไอ้หย่าเริงก็ไม่หยุดบอกเลยนะสันดานผู้ชายทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดที่พิมพ์ต้องเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพี่ถ้าพี่เริงเข้มแข็งยับยั้งใจตัวเองได้เริงกับพิมพ์ก็ไม่ต้องมาแตกคอกันแบบนี้แต่เพราะว่าพี่เริงไม่รู้จักคำว่าพอหัวห่วยเมียก็ต้องซวยเป็นธรรมดาแหละนี่เริงเอาสิตอบเลยตอบให้มันเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกเริงไม่ได้โกหกไปเช็คกับทางโรงพยาบาลได้เอกสารมีครบถ้วนและอย่ามาใช้มุกน้ำเน่าว่าลูกในท้องของเริงไม่ใช่ลูกของพี่เริงไม่ใช่คนสำส่อนเริงครบทีละคนไม่ครบซ้อนเหมือนใครบางคนหรอกนะเอาสิตอบเลยเริงเจ็บลูกก็เจ็บเหมือนกันตอบสิตอบผมไม่อยากยังไงก็ไม่อยากพี่เลิกไม่อยากแต่ถ้าพิมพ์ยืนยันจะอยากพี่เลิกก็ห้ามพิมพ์ไม่ได้หรอกนะเลิกกับพิมพ์ซะแล้วมารับผิดชอบลูกของตัวเองเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็พยายามเป็นพ่อที่ดีก็แล้วกันไม่ต้องห่วงลูกพี่พี่รับผิดชอบแน่แต่กับแม่อย่าหวังเลยว่าจะได้มีชื่อในทะเบียนสมรสว่าไงแอดอะไรนะใจเรืองอยู่ข้างบนเดี๋ยวฉันเข้าไปจะบอกใครพิมพ์พิมพ์พิมพิมพี่ว่ากลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่าไหมไปทำไมคะเจอนี่กระเป๋าใครคุณใจรองหยุดนะคะคุณใจรองอะไรคุณโยนของคุณพิมออกมาแบบนี้ได้ยังไงคะก็ถ้าไม่โยนออกมาฉันจะเอาของฉันไปไว้ที่ไหนฮะนางแอดคิดสิคุณใจรองหยุดเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวพิมพิมหยุดเดี๋ยวนี้อะไรปล่อยนะบอกให้ปล่อยปล่อยเรื่องเดี๋ยวนี้นะบอกพี่ไม่ใช่มาที่ทำไมอ่ะไม่ต้องบอกนั่นอะไรเอามาทำไมผมเคยบอกว่าไม่ให้มาที่นี่จำไม่ได้เหรอทำไมพูดไม่รู้เรื่องก็ถ้าเริงไม่ท้องเริงก็ไม่อยากมาหรอกนะลูกในท้องของเธอต้องการคนดูแลคนอย่างพิมพ์ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ใช่เหรอถ้าเริงจะมาใช้ห้องเนี่ยคนใจดีอย่างพิมพ์คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ได้เริงอยู่ไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยกลับไปไม่เริงไม่ได้ให้กลับไปเรื่องไม่กลับไปเรื่องเดี๋ยวนี้นะให้กลับไปปล่อยสิเรื่องไม่กลับไป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 ปล่อยเรื่องเดี๋ยวนี้ให้กลับไปเรื่องไม่กลับไปเรื่องไ
ยากอยู่บ้านนี้ใช่ไหมอยู่ไปเลยพิมพ์ยกให้พิมพ์ไม่นะพิมพ์ผมไม่ยอมให้เขามาอยู่บ้านหลังนี้นะนี่ไม่ใช่บ้านเขามันคือบ้านของเราเนี่ยพิมพ์เขาไม่มีสิทธิ์นะพิมพ์เขาพยายามทำให้เราแตกกันพิมพ์อย่าไปฟังเขาอย่าใจอ่อนอย่าไปฟังเขาเนี่ยพิมพ์อย่าไปฟังเขาตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราสามคนแล้วนะคะแต่มันมีคนที่สี่ที่กำลังจะเกิดมา